สวัสดีครับวันนี้ผมได้โน้ตบุ๊กมาใหม่เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องที่มี Windows ลิขสิทธิ์ติดเครื่องมาเลยนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ย Windows ติดเครื่องก็จะมีไดรฟ์มาให้ไดรฟ์เดียวเป็นไดรฟ์ C เราก็อยากจะแบ่งไดรฟ์เป็น2ไดรฟ์นะครับมีไดรฟ์ D เพิ่มขึ้นมาอีกไดรฟ์นึงเพื่อที่จะเอาไว้เก็บข้อมูลเก็บงานต่างๆเผื่อเวลา Windows มีปัญหาตัวงานก็จะยังอยู่ในไดรฟ์ Dทีนี้เรามาดูที่วิธีทำต่อเริ่มกันเลยนะครับไปคลิกขวาที่ This PC นะครับเลือกหัวข้อ Manage จะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาให้เราเลือกที่หัวข้อDisk Management อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเห็นตัวฮาร์ดดิสก์ของเราเป็นดิสก์0นะครับแล้วก็มีไดรฟ์ C ส่วนอีก2ไดรฟ์นะครับเป็นของระบบเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับก็ที่ตรงไดรฟ์ C เนี่ยให้เรามีขนาด200ประมาณ240กิกนะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็เลือกชิงโวลูมชิงก็คือการย่อนะครับการหดพอเลือกเข้าไปแล้วปุ๊บบรรทัดแรกจะเห็นตัว total นะครับก็คือขนาดก่อนการชิงมีประมาณ240กิกหรือ240นะครับบรรทัดที่2ก็คือเราสามารถย่อได้สูงสุดแล้วมีพื้นที่ว่างเหลือเท่าไหร่นี่ก็ประมาณ200กิกบรรทัดที่3ก็คือขนาดพื้นที่ว่างที่เราต้องการนะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนเราอยากจะได้ไดรฟ์ดีประมาณ100กิกนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่เป็น100กิกหรือ100,000เมกนะครับหรือจะใส่102400ก็ได้หรือจะใส่12,400เมกก็ได้นะครับ1024เป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์นะครับอันนี้ผมไม่ได้อธิบายตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็กดชิงได้เลยนะครับโอเคพอเราเลือกชิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเห็นโอเคพอเราเลือกชิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเห็นไดรฟ์ C เนี่ยขนาดเปลี่ยนไปละขนาดประมาณ100กว่ากิกแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างๆ100กิกนะครับที่เขียนว่า unallocated ตรงนี้เนี่ยมันจะยังไม่ได้สร้างไดรฟ์ D ขึ้นมานะครับมันเป็นพื้นที่ว่างในระบบเราก็ต้องมาคลิกขวาที่ตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็เลือก new volume นะครับก็ next ไปเรื่อยๆครับจะได้ไดรฟ์ D ขนาด100กิกขึ้นมาละครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ